แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตเนื้อชิฟฟ่อนมาฝากค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาลงด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้แป้งทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบที่เขาผสมพวกโฮลเกรนนะคะ6ชนิดอันนี้หาซื้อได้ตามเดอะมอลเลยนะคะยี่ห้อโฮมเฟรชมาร์ทเนาะปริมาณที่ใช้นะคะก็อยู่ที่100กรัมค่ะวันนี้เราจะทำการร่อนแป้งด้วยนะคะจากนั้นก็จะใช้แป้งเค้กนะคะอีก100กรัมแล้วก็จะใส่ผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็ทำการร่อนแป้งเลยเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ไปเตรียมในส่วนของดาร์กช็อกโกแลตปริมาณ50กรัมเราจะนำมาผสมกับน้ำมันรำข้าว50กรัมแล้วให้เรานำไปตุ๋นให้มันละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็กล้วยวันนี้ใช้3ลูกซื้อตามเซเว่นได้เลยนะคะชั่งปริมาณน้ำหนักก็อยู่ที่300กรัมค่ะให้เราทำการบดให้ละเอียดเลยค่ะบดกล้วยเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นนมจืด50กรัมเราจะนำมาผสมกับโยเกิร์ตใช้รสอะไรก็ได้นะคะสำหรับโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็ใช้1ถ้วยของโยเกิร์ตเลยหรือปริมาณ80กรัมนั่นเองคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนเนาะสำหรับชามกล้วยที่เราบดไว้นะคะเราจะใส่ไข่แดงลงไป2ฟองค่ะจากนั้นก็นำชามนมกับโยเกิร์ตที่เราผสมกันไว้เทลงไปเลยส่วนดาร์กช็อกโกแลตนะคะจริงๆใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแต่พอดีมันยังร้อนๆอยู่เนาะเราก็เลยยังไม่ใส่นะคะก็จะคนส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ตามทีหลังดาร์กช็อกโกแลตที่ใช้นะคะวันนี้ใช้ของทิวลิปเนาะมันก็จะมีความหวานอยู่ในระดับหนึ่งนะคะถ้าใครอยากให้เข้มข้นมากกว่านี้สามารถใส่ผงโกโก้ลงไปในขั้นตอนผสมแป้งได้เหมือนกันจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะอันนี้เป็นชามของแป้งนะคะเราก็คนให้เข้ากันนิดนึงพอดีว่ามีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเหลืออยู่เราก็เลยทำการทุบหยาบๆนะคะแล้วก็ผสมลงไปถ้าใส่เยอะจะยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอดีมันหมดมีแค่นี้นะคะก็เลยใส่ได้เท่านี้หรือว่าใครจะใส่เป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันจากนั้นก็นำส่วนที่เป็นของเหลวนะคะเทลงไปรวมกันแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนเนาะจากนั้นเราจะไปทำการตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่ใช้วันนี้ปริมาณ3ฟองตอกใส่ชามไว้แล้วก็นำไปแช่เย็นนะคะพอมันเย็นแล้วเราก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปปริมาณสัก1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราจะทำการตีไข่ขาวให้ตั้งยอดแบบยอดแข็งนะคะพอตีไปได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะทำการใส่น้ำตาลหญ้าหวานลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะจริงๆแอบชิมส่วนผสมก่อนหน้านี้นะคะมันก็หวานในระดับนึงแล้วเนาะถ้าใครไม่อยากให้หวานมากก็ไม่ต้องใส่หญ้าหวานก็ได้นะคะเราจะเอาความหวานจากกล้วยกับดาร์กช็อกโกแลตที่มันมีความหวานอยู่แล้วเนาะเราตีจนตั้งยอดแข็งประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปแบ่งใส่ชามผสมนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะ2รอบนะคะคนรอบแรกให้เข้ากันดีก่อนจากนั้นก็ตักใส่ครั้งที่2นะคะอย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวไข่ขาวเนี่ยมันจะยุบตัวลงไปเนาะระหว่างนี้อย่าลืมวอร์มเตาอบไว้รอด้วยนะคะใช้ไฟ150องศาเปิดไฟบนล่างไว้รอเลย
เราใช้พิมพ์เป็นกล่องฟอยล์นะคะก็จะทำไปแจกเนาะมันก็จะมีฝาปิดด้วยนะคะให้เราตักส่วนผสมลงไปค่ะก็อย่าใส่จนเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นฟูอีกเนาะแล้วก็ให้เราเคาะด้วยนะคะกระแทกกับพื้นนิดๆเนาะเพราะว่าจะได้ไล่ฟองอากาศออกถ้ามันเลอะขอบนะคะก็เช็ดออกให้เรียบร้อยจะได้สวยงามนะคะจากนั้นเราจะโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์แล้วก็เมล็ดฟักทองจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปอบไฟ150องศาเปิดไฟบนล่างประมาณสัก30นาทีนะคะหน้ามันก็จะแตกๆประมาณนี้ส่วนอันนี้เรานำไปนึ่งนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำไปนึ่งประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวเราจะลองมาดูเนื้อตัวที่นำไปนึ่งกันค่ะก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะคะเนื้อหนักๆ นิดนึงนะคะสูตรนึ่งมันจะมีความกรุบกรอบของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อยู่ในเนื้อแป้งนะคะถ้าใส่เยอะคิดว่ายิ่งจะอร่อยมากกว่านี้ความหวานก็หวานระดับแบบปกติพอดีนะคะไม่น้อยหรือมากจนเกินไปเนาะส่วนตัวนี้ที่เรานำไปอบนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเอาช้อนตักลงไปนี่รู้สึกได้ถึงความนุ่มนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดูลักษณะแล้วนะคะเนื้อแป้งก็จะมีความแบบเบากว่านะคะมีความบางเบาไม่หนักไม่แน่นเท่าสูตรนึ่งเนาะเนี่ยค่ะเนื้อก็จะประมาณนี้ความหวานก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็อร่อยคนละแบบนะคะความหวานก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะเพราะมันก็เป็นสูตรเดียวกันแต่วิธีทำให้สุกแค่แตกต่างออกไปใครสะดวกวิธีไหนนะคะก็ลองไปทำดูเนาะใครไม่มีเตาอบก็นึ่งได้นะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ก็สามารถทำฝากนะคะเพื่อนๆญาติญาติช่วงเทศกาลได้เลยหรือว่าใครจะเอาไปทำขายก็ได้เนาะใส่กล่องฟอยล์แบบนี้นะคะแล้วก็พอมันเย็นแล้วก็เอาฝามาปิดเพราะว่าเราซื้อมามันก็จะมีฝาแถมมาด้วยนะคะแบบนี้เลยสะดวกง่ายลองไปทำดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ